สวัสดีครับประเทศไทยครับนี่คือเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณอมรรัตน์สวัสดีสวัสดีคุณอนัยค่ะสวัสดีนะคะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะคะ10สิงหาคม2559กับเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นะคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 98.5 นะคะคุณผู้ชมทาง Spring News ทุกท่านด้วยค่ะครับด้วยความเคารพครับเรื่องที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครว่ากันที่จริงมันก็เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะครับค่ะเอ๊ะเรื่องอะไรแปลกใจใช่ไหมครับแปลกใจเกริ่นมานี่เรื่องอะไรคะอธิบายต่อนิดนึงเท้าความเพียงสั้นๆนิดนึงผมเข้าใจว่าคนไทยทั้งแผ่นดินยังจำได้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง.ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการกทม.ผู้ว่ากทม.นี่แหละคุณชายสุขุมพันธ์ย่อหน้าสุดท้ายโปรดเช็คบิลผู้ว่ากทม.ฟังดีนะสตง.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทำหนังสือถึงผู้ว่ากทม.ย่อหน้าสุดท้ายขอให้เช็คบิลผู้ว่ากทม.ฐานทุจริตเช็คบิลตัวเองไฟประดับปีใหม่ 39.5 ล้านบาทยังจำกันได้นะคะจำได้ใช่ไหมครับอลังการงานสร้างก็แปลกดีมันเป็นขั้นตอนทางราชการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะจะเช็คบิลผู้ว่าจะเช็คบิลผู้ว่ากทม.ก็ต้องทำหนังสือแจ้งไปที่ผู้ว่ากทม.ก็ผู้บริหารสูงสุดของกทม.เป็นผู้ว่าไงเรื่องทำนองนี้มันก็เกิดขึ้นกับจังหวัดบุรีรัมย์เช่นกันนะครับอีกแล้วเหรอคะสตง.ทำหนังสือถึงนายกอบจ.จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพื่อย่อหน้าสุดท้ายขอให้เช็คบิลนายกอบจ.บุรีรัมย์ก็ทุจริตค่ะต่อตำแหน่งหน้าที่แล้วไงอ่ะต้องรับผิดทางละเมิดด้วยประมาณนั้นค่ะแปลกไหมฮะก็ขั้นตอนมันเป็นแบบนั้นทำหนังสือถึงนายกอบจ.บุรีรัมย์โดยในสุดท้ายขอให้เช็คบินนายกอบจ.บุรีรัมย์ซ้ำรอยจนป่านนี้คุณชายหมูก็ยังมีความสุขค่ะจนกระทั่งถึงนาทีนี้นายกอบจ.บุรีรัมย์ก็ยังนำเชียร์บอลอย่างมีความสุขสนุกสนานสีสันกระฉูดกระจุยกระจายนายกอบจ.บุรีรัมย์ชื่ออะไรคะซ้อตายคุณกรุณากรุณาชิดชอบใช่แล้วคุณกรุณาชิดชอบประธานโทษนะเดี๋ยวซูมเข้าไปเลยนะฮะนี่คือเอกสารใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไม่ใช่วันนี้นะครับวันนี้แค่อินโทรถ้ามีโอกาสนะครับจะเอาไส้ในมาอธิบายกันใช่ไหมจะเปิดไส้ในของเอกสารปึกนี้ครับเขาตรวจสอบอะไรสตง.ทำไปที่นายกอบจ.บุรีรัมย์หรือซ้อตายย่อหน้าสุดท้ายเอาแล้วนะฮะนะฮะดูนะดูคำสั่งนะคะสุดท้ายก็คือผู้ลงนามคือเห็นนะคะผู้ลงนามก็คือผู้ว่าสตง.ไงผู้ว่าพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสเอานะเอานะเอานะอารมณ์ดีๆจังหวะดีๆท่าทั้งสี่มาประกอบกำลังกันนะครับท่าทั้งสี่ด้วยนะจะอัปเดตเรื่องสตง.ขอให้ผู้ว่ากทม.เช็คบินผู้ว่ากทม.มันไปถึงไหนขณะเดียวกันก็จะอัปเดตด้วยว่าสตง.ขอให้นายกอบจ.บุรีรัมย์เช็คบินนายกอบจ.บุรีรัมย์มันไปถึงไหนเช่นกันนะครับเรื่องกทม.เรื่องไฟประดับ 39.5 ล้านนี่แค่โครงการเดียวแค่โครงการเดียวนี่แค่โครงการเดียวของกทม.ยังตามมาอีกหลายโครงการอยู่ในมือสตง.บุรีรัมย์โครงการอะไรโปรดรอสักครู่ยังไม่บอกวันนี้ครับเอาเป็นว่านี่คือเอกสารนี่คือทั้งปึกนะทั้งปึกนะมีรายละเอียดไส้ในครบอยู่ข้างในมันมีบันทึกของทหารกองทัพภาคที่2ด้วยนะโครงการอะไรคือเรื่องนี้ตัวละครมันบิ๊กเนมถึงขนาดกองทัพภาคที่2ต้องกระโดดเข้ามาสอบทานข้อมูลเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับมันเป็นอะไรอย่างไรทำไมสตง.จึงมีมติออกมาอย่างนั้นติดตามไปเรื่อยๆจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ค่ะพูดถึงเรื่องนี้ไปกันที่ผู้ชายคนนั้นผู้ชายแม่มีผู้ชายหลายคนนะรายการเราเนี่ยคนนั้นคือใครคะผู้หญิงเนี่ยผมมีคนเดียวอ๋อเหรอแต่ผู้ชายผมอาจมีหลายคนคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคนที่ยังอยู่ในคุกอ๋อคนเดียวแหละที่เป็นข่าวงั้นยิ่งใกล้เข้ามาอีกคุณเอชนสวัสดิ์อัศวะเหมประธานโทษฮะเรื่องเอชนสวัสดิ์ยังไม่จบข่าวนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีข่าวลือว่าได้รับการพักโทษแปลว่ายังมีโทษแต่มารับโทษนอกคุกก็มีการเคลียร์ข่าวกันไปเรียบร้อยวันอังคารก็คือเมื่อวานลือกันก็มาอีกว่าในที่สุดเอชนสวัสดิ์จะได้รับอานิสงส์ได้รับการลด
วันต้องโทษค่ะคราวนี้เป็นการลดวันต้องโทษตามกฎหมายอภัยโทษประจำปี2559อะไรใช่อะไรไม่ใช่ก็ไม่ทราบทราบแต่ว่านาทีนี้ที่เราคุยกันอยู่เอชสวัสดิ์ยังอยู่คุกปากน้ำอันนี้ชัดเจนยืนยันจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องหมดแล้วมีผู้ชายอีกคนหนึ่ง อยู่คุกปากน้ำเหมือนกันเหรอคะคุกเดียวกันมีคนตั้งคำถามมาถึงหูของม้าแก่ว่าแล้วผู้ชายคนนั้นอยู่ไหนอ่ะหมายถึงให้ฝากช่วยตามใช่ไหมใช่เพราะเขาไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในคุกปากน้ำหรือไม่หรือป่วยอยู่ที่ไหนไปกันที่เสียเปียงเลยอ๋อเสียเปียงคุณอภิชาติจันทร์สกุลพรจำได้ใช่ไหมคะเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวสยามอินดิก้าสยามอินดิก้าพรีเซเดนต์ไดกรีเนี่ยแหละเชื่อมโยงกันหมดมีอะไรอีกมีบริษัทอะไรอีกที่สร้างวีระเวรให้กับประเทศเรื่องโครงการข้าวของประเทศเชื่อมโยงกับคดียิ่งลักษณ์ชินวัตรอะไรประมาณนั้นนะครับแต่สีเปียงก็กำลังถูกดำเนินคดีด้วยในเรื่องของโครงการรับจำนำในยุคของยิ่งลักษณ์นี่แหละแต่ว่านั่นก็ยังอยู่ในขั้นตอนนะแต่มันมีบางคดีที่จบไปก่อนหน้านี้แล้วใช่แล้วค่ะและดำเนินคดีให้เสียเปียงต้องไปอยู่ในคุกปากน้ำใช่แล้วเป็นเรื่องขโมยข้าวในสต๊อกของรัฐขโมยข้าวในสต๊อกของรัฐค่ะเขาสงสัยกันว่าวันนี้เสียเปียงไม่ได้อยู่ในคุกปากน้ำแล้วอยู่ไหนคะเขาสงสัยกันว่าเสียเปียงเนี่ยก๊อปปี้โมเดลก็ปีกกำนันเปาะโมเดลป่วยเหรอคะชลบุรีโมเดลป่วยเหรอคะคือป่วยป่วยแสดงว่าอยู่โรงพยาบาลใช่เลยว่ากันว่าต้องรอสอบทานนะฮะว่ากันว่าเสียเปียงขนาดนี้ไม่ได้อยู่ในคุกปากน้ำหรอกป่วยจึงไปอยู่ในห้องพิเศษโรงพยาบาลตำรวจอ๋อเป็นห้องพิเศษด้วยนะห้องพิเศษโรงพยาบาลตำรวจหน้าห้องมีคนดูแลเป็นอย่างดีจิ๊กโก้เขาบอกว่าคุ้มกันเป็นอย่างดีค่ะในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบว่ากันไปส่งทีมไปดูสิจะบอกชั้นไหมพอเถอะเขาบอกว่าถ้าขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นนั้นนะให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอ๋อเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้าย มันมีโซนนึง มีกระจกกั้นค่ะคนทั่วไปขึ้นได้ไหมคนทั่วไปขึ้นได้ไหมเกิดอยากจะไปพิสูจน์ดูว่าอยู่ไม่อยู่จะไปรู้อะเอ๊ะชุดสวัสดิ์ยังอยู่ในคุกวงเล็บปากน้ำค่ะแล้วเสียเปียงอยู่ไหนลือกันว่าขณะนี้ไม่ได้อยู่ในคุกปากน้ำอ่ะว่ากันไปแปลกดีประเทศไทยจะมีข่าวแปลกๆให้ต้องสอบทานเป็นระยะนะครับค่ะข้ามไปเลยดีไหมค่ะไปกันที่ประเด็นการเมืองเรื่องของการเมืองเป็นไงคะช่วงนี้ไปกันที่ประเด็นการเมืองนึกสนุกไปกันตรงนี้เลยที่จริงนะจำได้หรือไม่เมื่อวานผมบอกว่าหลังประชามติมันมี3เรื่องที่ต้องโฟกัสมี3เรื่องที่ต้องจับตาค่ะมี3เรื่องที่ต้องจับตา3เรื่องต้องจับตาและเชื่อมโยงอะไรบ้างสักครู่เราจะเรียงประเด็นกันอีกครั้งนะฮะพร้อมกับไส้ในจะมีรายละเอียดจะมีรายละเอียดวิเคราะห์แถมให้แต่ตอนนี้ต้องไปกันที่นายกลุงตู่เมื่อวานนายกลุงตู่บอกว่ากำลังทำยันกันผีฟังตั้งนานฟังตั้งนานอ้อยันกันผีนายกคนนอกกลัวกันจังกลัวกันจังเห็นไหมนายกคนนอกกลัวกันจังนายกคนนอกถามกันจริงถามกันจังทุกวันถามใครไม่ถามดันไปถามนายกลุงตู่เรื่องนายกคนนอกก็ถูกคู่สิเพื่อยักเข้าสู่ประเด็นคำถามว่าแล้วถ้าเขาเชิญลุงตู่ไปเป็นนายกอีกครั้งหลังเลือกตั้งนายกจะรับไม่รับซักกันไปซักกันมานายกลุงตู่บอกเนี่ยกำลังขีนยันยันกันผีผีนายกคนนอกอย่าไปกลัวผีที่มองไม่เห็นเอาแล้วนะครับไปฟังไปชมกันครับเชิญเลยค่ะท่านคะจุฑารัตน์จากสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้คนนอกเป็นนายกได้ถ้าเกิดว่ามีคนเชิญท่านไปเป็นนายกยังไม่ตอบผมไม่ตอบตรงนี้มันยังไม่เกี่ยวกับผมเลยนะเป็นเรื่องของการเมืองเขาว่ามาดิเพราะเขาไม่ได้อยู่ดีเขาจะมามุ่งหวังผมหรอกผมว่าเขาไม่ได้มุ่งหวังตรงนั้นนะเขามุ่งหวังว่าถ้าสมมติว่ามันจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคการเมืองมันมีปัญหาไม่ยอมงานอะไรกันตั้งไม่ได้มันถึงกับคนนอกแล้วท่านเชื่อไหมว่ามันจะตั้งไม่ได้อะเชื่อไหมก็น่าจะตั้งได้แล้วถ้าเขาเชิญท่านไปอีกรอบหนึ่งท่านจะไม่มีท่าไม่มีท่ายังไม่มีอะไรทั้งสิ้นอ่ะอย่าเพิ่งไปอะไรล่ะเขาเรียกอะไรไปเปิดประเด็นใหม่นะที่เหยียบตอบ
บอกแล้วไงจะไปกลัวผีที่มองไม่เห็นวันนี้หลอกหลอนอยู่เยอะอยู่แล้วผมกำลังทำยันกันผีอยู่คิดง่ายๆแค่นี้ยังไปยากเลยแล้วนะทำอะไรเนี่ยนะกดอะไรนะกดอะไรเรียกอะไรถ้าทำแล้วมันต้องมีอะไรอะไรเมอร์ฟี่ฮะมอร์ฟี่รอถ้าทำสักอย่างมันต้องเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีผลกระทบอ่ะถ้าไม่ทำนั่งเฉยๆไม่มีเรื่องนะถ้าผมไม่ต้องบริหารการไปลินปล่อยทำมาไปปีนึงแล้วก็เลยแต่งก็จบหน้าที่ผมแต่นี่เมอร์ฟี่รอเขาเขียนว่าถ้าทำอะไรมันก็ต้องเกิดอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วทำไมผมเลือกทำแบบนี้ล่ะทำไมผมไม่เลือกนั่งเฉยๆอ่ะเมื่อพี่รอบอกถ้าอยู่เฉยมันก็ไม่เกิดเรื่องไม่มีอะไรดีขึ้นมีอะไรเลวลงทุกอย่างกลับมาที่เดิมคิดถ้าทุกคนต้องการอนาคตก็คิดใหม่ถ้าไม่ต้องการก็แล้วแต่ท่านประเทศชาติอยู่ไม่ได้แต่ท่านสื่ออยู่ได้ก็แล้วแต่หรือยังไงสื่อก็อยู่ได้อยู่แล้วล่ะเพราะหากินได้อยู่แล้วแต่ประเทศชาติย่อยยับก็ไม่รู้กันต่อไปหมดบ้างพอละนะวันนี้วันมงคลเดี๋ยวสันนิบาตนะจ๊ะวันสำคัญวันนี้ไม่ได้อารมณ์เสียอะไรเลยนะไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจเพียงแต่ขอบคุณนายกตอบอยู่สองคำไม่มีท่าเพราะนักข่าวถามว่าถ้าเขาเชิญไปเป็นนายกหลังการเลือกตั้งไม่ท่าไม่ตอบไม่มีท่าคำที่สองจากปากนายกนะครับคิดสิคิดสิคะคุณดนายคิดนะกำลังบอกให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยคิดก่อนถามมันนะครับคิดก่อนถามมันนะครับประมาณนั้นนะไม่มีท่าคิดสิตอบอย่างนี้ทำไมหนังสือพิมพ์บางฉบับจับประเด็นไปพาดหัวข่าวว่าไม่ปฏิเสธนายกคนนอกหมายถึงคำเชิญนายกคนนอกนี่สิไปพาดหัวอย่างนี้ได้อย่างไรการไปถอดรหัสกันต่อนะคำตอบของนายกลุงตู่ทีนี้แนวทางการทำรายการของเราต่อไปนี้จะพยายามให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ฟังจากปากตัวจริงเสียงจริงใช่ค่ะหนังสือพิมพ์พาดหัวอย่างไรก็คือหนังสือพิมพ์แต่ที่นี่ตัวจริงเสียงจริงแหล่งข่าวพูดอย่างไรฟังกันพร้อมๆสดๆพร้อมๆกันนั่นคือชัดเจนที่สุดไม่ต้องอีดิทไม่ต้องจับประเด็นที่สำคัญไม่ต้องไปถอดรหัสด้วยเพราะนั้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ไปถอดรหัสเองฟังเองไม่ต้องประดิษฐ์วลีพาดหัวใช่สบายใจชัดเจนนะครับนะครับพูดถึงยันกันผีนายกคนนอกค่ะสนใจสะสมไหมคะยันรุ่นนี้ เราจะเบรกช่วงหน้าเราจะเปิดใจคนที่ประกาศชูนายกลุงตู่กลับมาเป็นนายกอีกครั้งช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะ